่ะเราดูรูปนี้ก่อนนะถ้ารูปนี้เนี่ย B เนี่ยคือเกลียวของ DNA ที่เกิดจากการเอา DNA 2เส้นเนี่ยบิดจนม้วนเป็นเกลียว B due to twist เห็นไหมลักษณะของ B นี่คือ twist ถ้าเรานำ DNA 1เส้นมาบิดม้วนอย่างเงี้ยเราเรียกว่ามันเกิด twist อ่านถ้าเห็นรูปนี้จะเข้าใจมากกว่าเห็นป่ะ B คือ due to twist whereas ขนาดที่ถ้าเอาไอ้ B ตัวเนี้ยนะครับมาพัน crossing กันอีกลักษณะที่ B ตัวเนี้ยมา crossing กัน C ตัวเนี้ยคือคำว่า right พอแยกออกป่ะว่า twist กับ right มันคือยังไงโอเคนะเนี่ยคิดว่าเจอรูปนี้แล้วอธิบายโอเคพอเข้าใจเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นโครงสร้างที่เรียกว่าซูเปอร์คอยนั่นแหละเข้าใจป่ะซูเปอร์คอยมันก็จะมีตัวเลขของ LK หรือ Linking Number เป็นตัวบอกว่าไอ้ซูเปอร์คอยตัวนี้มันมีตำแหน่งเชื่อมกันเท่าไหร่โดยที่ไอ้ตำแหน่งเชื่อมกันนะครับมันประกอบไปด้วย2คำคือ twist กับ right อีกทีนึงทีนี้ย้อนกลับมาดูรูปนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นรูปนี้ลักษณะเขาบอก straight ribbon คือเป็นเหมือนลิปปินนะครับที่ยืดยาวออกลักษณะอย่างเงี้ยคือเป็น relax DNA นะครับเขาให้มองลักษณะคือให้มองง่ายๆนะครับให้มองง่ายๆคืออย่าไปมองให้มันเป็นวงกลมก่อนให้มองมันเป็น relax แต่จริงคือคำว่า relax ตัวเนี้ยมันเป็นวงกลมนึกออกป่ะแต่ให้มองเป็นแค่ลิปปินเส้นเดียวก่อนนะถ้าเอาลิปปินไอ้เส้นเดียวเรานึกออกนะเอาลิปปินมาม้วนเฉยๆลักษณะอย่างเงี้ยเราเรียกว่าจะเป็น right ขนาดใหญ่นะครับแต่ไม่เกิด twist หรือว่า twist มีการเปลี่ยนแปลงน้อยถ้าดูรูปนี้จะงงแต่ขณะที่เราดูรูปล่างลักษณะการเอาลิปปินมาม้วนลิปปินเห็นไหมถ้าเราพอนึกออกนะระหว่างเอาลิปปินมาม้วนอย่างนี้กับเอาลิปปินแค่บิดไม่ได้เอามาม้วนอย่างนี้ถูกป่ะมันจะมี2คำนะครับลักษณะการเอาลิปปินมาบิดอย่างเงี้ยจะเกิดเป็นทวิสต์คือลิปปินเกิดทวิสต์มันจะสอดคล้องกับรูปนี้ถูกป่ะนะครับระหว่างทวิสต์กับไรท์มันต่างกันโอเคนะขอให้พอผ่านหูไปเดี๋ยวใครอยากรู้เพิ่มเติมไปอ่านในเท็กซ์เพิ่มนะครับมันจะมีอธิบายไว้ละเอียดกว่านี้นะครับอย่างน้อยเผื่อใครต้องไปเรียนโมเลกตอนปอโทจะได้แบบว่าเฮ้ยเคยเรียนมาบ้างนะครับอย่างน้อยเคยเรียนพอเคยเรียนมาบ้างอ่ะหลังจากที่เรารู้คีย์เวิร์ดพวกนั้นนะครับว่าพลาสมิด DNA เนี่ยนะครับมันมีโครงสร้างเป็นซูเปอร์คอยลักษณะแบบนี้นะครับลองดูนะครับตัวนี้คือโทโปไอโซมาเลสคือเอนไซม์ที่คลายเกลียวถูกป่ะเอนไซม์ที่คลายเกลียวโทโปไอโซมาเลสจำได้ไหมจะสอบพวกนี้แล้วมี2แอคทิวิตี้ใช่ป่ะ1กับ2ต่างกันยังไงใช่ไหมตำแหน่งตัดถูกป่ะดับเบิลสแตรนด์นี่คือใช้โทโปอะไรถ้าตัด2คัทอะโทโป2ใช่ไหมมันมีโทโป1กับโทโป2นะครับแบบนี้นะก็ตัวนี้เขาบอกว่ามันเปลี่ยนแปลงคือหลังจากใช้โทโปไอโซมาเลสโทโปไอโซเลสมันคลายเกลียวถูกป่ะพอมันคลายเกลียวหรือคลายโทโปโลจีมันก็จะจึงมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของลิงกิ้งนัมเบอร์ถูกป่ะพอลิงกิ้งนัมเบอร์คือเหมือนกับตำแหน่งทับกันให้เกิดเป็นเกลียวเพราะฉะนั้นเมื่อโทโปไอโซมาเลสไปรีลีสแล้วมันจึงมีผลต่อ LK นัมเบอร์เขาก็บอกให้ดูเลนที่1กับเลนที่2นะครับเลนที่1เนี่ยเป็นซิงเกิลสแตรนด์เบรกนะครับมีการเปลี่ยนแปลงของ linking number ไป1ตำแหน่งเขาให้ดูเลนที่1ขณะที่เลนที่2เป็น double strand break นะครับรับ double strand break ปรากฏว่ามีการทำให้ linking number เปลี่ยนแปลงไป2ตำแหน่งนะครับแล้วเขาให้เปรียบเทียบกันนะครับอ่ะเราลองดูนะครับเขาบอกว่า decreasing LKDecreasing LK ชี้ช่องหมายพวกสัวลูกศรลงแสดงว่าอันเนี้ยข้างบนเนี่ยแสดงว่า LK เยอะถูกป่ะข้างล่างเนี่ย LK น้อย LK เยอะแปลว่ามันโดนเกิดเป็น open เยอะขึ้นถูกป่ะงงป่ะ
LK แสดงถึงอะไร LK คือแสดงถึงความสัมพันธ์ของยิ่งถ้ามันเป็นเกลียวทับกันเยอะค่า LK จะน้อยถูกป่ะเออเดี๋ยวเอาใหม่ดิ LK คือค่าของบวกกันของ right คือเกลียวเออเพราะฉะนั้นถูก LK ยิ่งเยอะแสดงว่ามันมีตำแหน่งทับกันเยอะโอเคแต่โทโปไอโซมาเรสมันเป็นเอนไซม์ที่ไปย่อยโทโมโลจีเพราะฉะนั้นโทโปไอโซมาเรสจะทำให้ LK น้อยลงเออถูกต้อง เพราะฉะนั้นรูปนี้นะครับรูปนี้ให้เราดูนะครับว่าHighly supercoil ที่บอกไปว่า supercoil จะวิ่งได้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าใครสกัด DNA ออกมาแล้วได้ปื้ดแบบนี้1ปื้ดนี่คือสุดยอดเลยเห็นไหมคือได้ supercoil มากๆแต่ถ้าเกิด supercoil มันเปลี่ยนตัวเองคือโดนตัดไป1ตำแหน่ง LK หายไปแล้ว1ตำแหน่งนะครับพอ LK หายไปมันจะเกิดเป็น relax form ถูกปะถ้าโดนตัดโชคเกิดเป็นมิกซ์หนึ่งตำแหน่งจะเกิดเป็นรีแลกซ์ถูกป่ะการเกิดเป็นรีแลกซ์ก็จะทำให้ได้แบนเหล่านี้โอเคป่ะยิ่งเป็นรีแลกซ์มากเท่าไหร่ก็เป็นรีแลกซ์มากคือโดนตัดเยอะโอกาสที่มันจะวิ่งลงมาเร็วยิ่งน้อยเพราะฉะนั้นถ้าสกัด DNA ออกมาแล้วได้แบนเยอะแยะขนาดนี้แสดงว่าฝีมือการสกัดใช้ไม่ได้แล้วตรงนี้เนี่ยเห็นไหมตรงนี้ยังเป็นรีแลกซ์ DNA นี่คือโอเคฝีมือการสกัดใช้ได้นะครับคือมี2แบรนแต่จริงเลนหนึ่งมันเป็นซิงเกิลสแตรนด์ซึ่งโอกาสของซิงเกิลสแตรนด์มันแทบจะไม่มีปัญหาอะไรของมันอยู่แล้วเรานึกถึงเส้นเดียวแล้วเส้นเดียวพันเกลียวถูกปะเส้นเดียวพันเกลียวถึงแม้โดนตัดไปมันก็ไม่มีผลอะไรของมันนะครับมันก็คือกลายเป็นคล้ายๆลีเนียร์ฟอร์มนะครับอันนี้เพราะฉะนั้นรูปนี้คือเอามาให้ดูเฉยๆนะครับว่าเทียบกันระหว่างตัวที่เป็นรีแลกซ์กับซูเปอร์คอยนี่คือ LK ที่ถูกทำให้ decreasing LK เดี๋ยวขอไปเช็คก่อนนะว่าไอ้ decreasing LK ตัวเนี้ยคือมันเอา decrease ตัวเนี้ยเป็น adjective ขยาย LK หรือว่าเป็น verb ที่บอกว่าทำให้ลดลงกับ LK ถูกทำให้ลดลงมันมีความหมายต่างกันนะครับทีนี้นะครับพอเราได้ plasmid DNA แล้วนะครับเราได้ plasmid DNA ไอ้plasmid DNA ตัวเนี้ยนะครับที่เรารู้จักมันคือซูเปอร์คอยล์เราจะสกัดมันออกมายังไงทีนี้มาดูวิธีการสกัดมันแหละนะครับว่าจะสกัดมันออกมาจากเซลล์อย่างไรคิดว่าอย่างน้อยเราน่าจะเคยผ่านตาและเคยเรียนมาบ้างแล้วนะครับในแล็บทีนี้เรามาลงรายละเอียดมานิดนึงว่าเราจะสกัดมันแล้วเราจะ purify คือทำให้บริสุทธิ์ยังไงนะครับ process ในการทำเนี่ยมันมีไม่กี่ process หรอกครับนะครับทุกสิ่งมีชีวิต process จะคล้ายๆกันหมดขอให้เราเข้าใจสเต็ปในการสกัดเป็นพอเราเอาไป apply ใช้ได้ทุกอย่างนะครับใครจะไปสกัดปรสิตก็ใช้ process เดียวกันหมดแต่ใช้สารเคมีคนละแบบเพราะว่าผนังเซลล์ของแบคทีเรียกับผนังเซลล์ของปรสิตมันต่างกันนะครับหรือแม้แต่ใครจะไปสกัดพืชนะครับพืชก็จะมีผนังเซลล์ที่หนากว่านะครับมีเซลล์วอลอีกด้วยเพราะฉะนั้นหลักการทำงานของมัน process อันนี้ก็จะพูดให้ฟังคร่าวๆนะครับก็คือ1จะเริ่มตั้งแต่การเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียให้โตอยู่ในฟาสก่อนนะครับพอเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียโตปั๊บเราจะต้องทำการเก็บเกี่ยวมันคือ harvestนะครับการเก็บเกี่ยวของมันก็คือเราทำการปีเป็ดหรือว่าเทสารจากฟาสลงไปในขวดเซนติฟิวพอเทลงไปในขวดเซนติฟิวเราก็นำไปเซนติฟิวพอนำไปเซนติฟิวปั๊บเซลล์แบคทีเรียจะตกไปอยู่ที่ก้นถูกไหมครับตกไปอยู่ที่ก้นทีนี้เราลองมองสิเอ๊ะทำไมมันตกมาอยู่เบี้ยวๆฝั่งนี้ทำไมไม่ตกอยู่ตรงกลางเพราะเวลาเซนติฟิวมันมีมุมถูกไหมแองเกิลของมันนะครับมันมีมุมเวลาเซนติฟิวหมุนมันหมุนเป็นแรงเหวี่ยงนะครับมันหมุนเป็นแรงเหวี่ยงมันไม่ได้หมุนตรงๆอย่างนี้ถูกปะเพราะฉะนั้นเวลาเซลล์มันตกมันจะตกไปอยู่ที่ก้นด้านหนึ่งนะครับจากนั้นเราก็รู้แล้วว่าอ๋อตัวนี้คือเซลล์นะครับ cells are removed and broken to give a cell extract
นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือหมายความว่าหลังจากที่เราเทอาหารเลเชื้อทิ้งไปแล้ว